สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์วันนี้จะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องการดื่มกาแฟนั้นมีประโยชน์หรือมีโทษต่อสุขภาพของหัวใจอย่างไรได้บ้างท่านผู้ชมครับผมเคยกล่าวมาแล้วนะครับว่าในการบริโภคคาเฟอีนหรือการดื่มกาแฟนั้นหากเราบริโภคหรือดื่มในระดับพอประมาณคือ2ถ้วยกาแฟก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพได้แต่จากคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจในสมัยก่อนได้เคยแนะนำประชาชนเอาไว้ว่าคนเราควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเพราะคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนั้นมันสามารถก่อให้เกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดได้ยกตัวอย่างเช่นทำให้กล้ามเนื้อหัวใจและสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดตลอดรวมไปถึงโรคหัวใจชนิดอื่นนั่นคือความเชื่อในสมัยก่อนแต่มาในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าความเชื่อดังกล่าวไม่ถูกต้องไปซะแล้วเพราะผลจากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้นะครับได้ชี้ให้เห็นว่าการดื่มกาแฟในระดับพอประมาณคือประมาณ2ถ้วยกาแฟนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนดื่มนะครับไม่มีอันตรายต่อหัวใจแต่ประการใดนะครับเพราะในกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูงนะครับสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองที่จะไปทำลายหรือไปกำจัดอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในร่างกายตลอดรวมไปถึงปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจไม่เกิดเป็นโรคได้ด้วยแต่ท่านผู้ชมครับมีข้อแม้อยู่2ประการที่ท่านควรรับทราบเอาไว้ประการแรกก็คือในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจคือการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือไม่สม่ำเสมอนะครับหากท่านบริโภคหรือดื่มกาแฟเข้าไปมันจะทำให้การเต้นของหัวใจนั้นแย่ลงไปอีกและนอกเหนือไปจากนั้นในคนที่มีโรคความดันโลหิตสูงมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่สามารถควบคุมหรือยากต่อการควบคุมได้ตัวกาแฟที่ท่านดื่มเข้าไปนี่แหละครับคือปัจจัยอันสำคัญที่ทำให้ความดันโลหิตสูงยากต่อการควบคุมท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราเห็นว่ากาแฟหากดื่มในระดับพอประมาณคือประมาณ2ถ้วยต่อวันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแต่ในกรณีที่ท่านมีโรคหัวใจเช่นหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอและโรคความดันโลหิตสูงท่านไม่ควรดื่มกาแฟนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ